กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้เรื่องราวของรับสายแล้วก็ SMS นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาในเรื่องของ SMS บอกแล้วเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข502-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับทักทายกันก็ได้นะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมาคุยกันแต่เรื่องของรถนะฮะทักทายเหมือนวันนั้นเลยก็คือพี่ก๊อฟเสริมนมหน่อยคุยได้ทุกเรื่องห้ามยืมตังเขาบอกเสริมนมให้ผมกินแคลเซียมหน่อยตัวเล็กเขาบอกให้ผมเอาเหล็กดัดฟันออกแล้วก็ตั้งสโลแกนให้พี่กิ๊งมาอย่างงั้นก็เฮฮาดีนะว่าไปบอกอะไร SMS บอกอย่าให้พี่นำการใช้รถมาแนะนำอีกเหมือนที่ยกรถไปนั้นใช่ไหมพี่ตู่สาธิตได้อ๋อพี่ตู่สาธิตวันนั้นเหรอก็วันนั้นเหนื่อยคนเดียวเลยนะฮะพี่ก๊อฟไม่เข้าส่งเอสมาเฉยเดี๋ยวมาให้ดูอีกเรื่อยๆเดี๋ยวหาขั้นตอนเทคนิคต่างๆมาฝากคุณผู้ชมใช่เดี๋ยวไหนก๊อฟเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวให้ก๊อฟสาธิตบ้างอาจจะไปถ่ายนอกประตูก็ได้อาจจะไปถ่ายข้างนอกวิธีการขี่ถูกต้องนะฮะการใช้รถอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันก็ทยอยมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาฝากกันนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเราแนะนำอะไรบ้างนะวิธีการหาบาลานซ์ของตัวรถจุดศูนย์กลางของตัวรถคือจับรถด้วยประมาณ4นิ้วหรือว่าเนี่ย4นิ้วเนี่ยจับแล้วก็เดินวนรอบโดยที่มีผู้ช่วยเป็นถึงการยกรถที่ถูกต้องอะไรนะพรุ่งนี้ผมไม่พลาดแน่จะรอชมรายการสปีดเรื่องแบบเบรกแรกเราก็แจกหมวกกันน็อกแฟนแท้พี่ตู่แน่นอนครับโอ้เพื่อหมวกบอกแล้วว่าแจกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีโมล่าแน่นอนพรุ่งนี้มีหมวกแจกครับหมวกหนึ่งกล่องสามใบไม่ใช่ไม่ครับจริงๆเราพรุ่งนี้มีหมวกมาแจกนะนอกจากหมวกจะมีแว่นตาแว่นกันแดดนะครับของมีโมล่าแล้วก็เสื้อขอกลมด้วยนะครับพรุ่งนี้ของแจกมีแน่นอนของแจกมีครับใครติดตามไม่ดีเรายังไม่บอกกติกาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมีกติกายังไงต้องติดตามพรุ่งนี้นะครับค่ายนี้มาไม่ผิดหวังบอกว่าโอเคครับเมืองไทยนะมาวันก่อนครับลองเติม E20 ตามที่พี่กิ๊งบอกรถสตาร์ทไม่ค่อยติดรถอะไรอ่ะรถอะไรอ่ะที่ยังรถมันรองรับหรือเปล่าขี่ไม่ค่อยออกตัวว่านั้นที่พี่กิ๊งบอกเหรอพี่กิ๊งก็หมายถึงว่าเขาเติมรถเขาจะเติม E20 เลยใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่ามันเติมแล้วจะขี่สมบูรณ์แน่นอนว่า E20 มันเข้าเทมมันก็ต่ำสุดอยู่แล้วต่ำสุดแล้วนะอาจจะไม่เหมาะกับรถบางรุ่นใช่ไม่ได้ว่าเติมได้ทุกคันนะถูกต้องดูที่ฝาเขาหมายถึงรถเขาพี่กิ๊งวันนั้นแหละใช่ไม่ได้บอกว่าให้ใครเติมก็ได้ดูที่ฝาถังฮะไม่ใช่รถพี่กิ๊งก็อาจจะมีกล่องไฟมันอาจจะไปช่วยกันได้ทำมาแล้วนะรถเดิมตามที่ระบุไว้ที่ฝาถังอะว่าขั้นต่ำเติมได้อะไรมันที่ถาฝาถังระบุอยู่บางคันก็ได้แค่91ก็อย่าไปเติม20ครับนะครับครับประมาณนั้นจริงๆอ่ะต่อพี่อ้นครับครับแต่งคิกไอครับคิกไอเอามาใส่คิก125ได้มั้ยครับได้มั้ยคิกไอนี้ไอตัวไหนครับคิกไอ110ใช่มั้ยครับหรือคิกยังไงคิกไอ125อ่ะคิกไอ125ด้วยกันถ้า125ด้วยกันใส่กันได้ครับถ้า125ด้วยกันใส่กันได้นะครับเขามีการแค่เปลี่ยนในเรื่องของระบบจ่ายเชื้อเพลิงเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็น110กับ125นี่ไม่น่าใส่กันได้นะจริงๆมันข้ามช็อตนะครับจริงๆไม่แนะนำเพราะว่ามันมีการดัดแปลงจริงๆแล้วตระกูล Honda ถ้าเป็นเวท110เนี่ย110 100จะใส่กับ110ด้วยกันได้นะครับแต่125ก็ควรจะใส่125เอา CC เท่ากันใช่ครับน่าจะใส่ได้ในเวท125ก็คือเป็นพวก PCX หรืออะไรเงี้ยด้วยกันแต่ก็คนละพาร์ทนะอย่าลืมว่าหน้าสัมผัสสายพานเนี่ยไม่เหมือนกันองศาสายพานไม่เหมือนกันองศาของล้อขับสายพานตัวหน้าจะไม่เหมือนกันครับจะไม่เท่ากันเพราะจริงๆแล้วมาตรฐานอยู่ที่ 13.5 องศานะครับบางรุ่นมาที่ 13.7 องศาจะต่างกัน 13.5 13.7 ดูตาเปล่าดูไม่ออกไม่ออกครับต้องใช้เครื่องจับจะดูแล้วเหมือนกันเป๊ะใช่แต่ต้องใจเครื่องวัดพอวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยสายพานมันจะมีหนาเห็นไหมครับหนาแล้วก็บางลงนิดนึงแล้วก็ใช้เบอร์เนียจับค่าสายพานได้เพราะฉะนั้นห้ามมั่วเด็ดขาดอย่าไปดัดแปลงเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับคือเราใช้ของเดิมนี่แหละครับแต่มีการ modify service และทำความเข้าใจก่อนอย่างที่เคยเรียนไปแล้วในเรื่องของไล่ตุ้มแรงเหวี่ยงนะครับประมาณไล่แค่ตัวเดียวนะครับตัวเดียวก่อน
เอาให้ลงตัวถ้าได้ตัวเดียวเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็หาค่าคำนวณ3ตัวแล้วคุณก็มาเปลี่ยนได้ทั้ง3ถ้าอยากแรงทำแบบนี้ไม่ใช่ไปลองเอาชามอื่นมาใส่ไม่ครับจริงๆแล้วล้อสายพานเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่มีรถไม่ทำให้รถเร็วขึ้นนะครับจริงๆถ้าเกิดล้อสายพานเดิมเนี่ยเราไล่ตุ้มให้ลงตัวกับน้ำหนักเรานะครับจะโอเคมากๆครับผมประมาณนั้นครับถามว่าดูคติ796กับ CB 650เนี่ยตัวไหนอึดกว่ากันครับก็แน่นอนครับในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะฮะ CB เข้ามากับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่แล้วนะฮะมีพ่อน้ำส่วนดูคติ796ก็เป็นตัวที่พัฒนามาจาก795เพียงแต่เปลี่ยน CC ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสวิงอาร์มหลังเป็นแขนเดียวนะครับถามว่าระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่ใช่แต่ว่าถามว่าใครอึดกว่ากันคือดูคติเป็นรถจากยุโรปอ่ะมาขี่ในเมืองร้อนเนี่ยแล้วก็ L2Win กับ4สูบด้วยใช่การทำงานของเครื่องยนต์ก็ต่างกันต่างกันแต่ว่าถ้าถามว่าอึดถ้าเกิดใช้งานถ้าวิ่งแต่จังหวัดวิ่งโฟร์อากาศวิ่งแบบแต่จังหวัดไม่ได้วิ่งรถติดนะมันถ้าอึดคำว่าอึดมันคือยังไงผมต้องคือใช้ทนกับกันใช้ทนกับกันถ้าเอาแบบดูแลรักษาง่ายระบบไม่ซับซ้อนก็ต้องเป็น Honda แล้วคือ4สูบนะใช่ครับคือถ้าเป็นดูคติก็แน่นอนไปเจอเรื่องวาล์วอะไรนะระบบวาล์วเดสโมโดมิกระบบวาล์วไม่มีสปริงอันนี้ช่างก็งงแล้วเปิดฝามาทำไม่เป็นแล้วถูกป่ะต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวเข้าศูนย์อย่างเดียวแน่นอนเครื่องมือพิเศษนะครับถ้าเกิดเอาเซอร์วิสง่ายดูแลง่ายใช้คำว่าอึดเนี่ยมันก็รวมหมดนะหมายถึงว่ามันต้องดูแลง่ายด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับก็ต้องน่าจะเป็น CB ถ้าถามว่าอึดกว่ากันนะใช่นะแล้วก็เพราะว่าใช้งานได้รถติดก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามอนสเตอร์นี่แน่นอนก็บอกว่าอึดวิ่งไหนกว่าแต่พอเจอรถติดนี่เสร็จนะความร้อนขึ้นนะคือต้องบอกว่าฮีทดับอะวิ่งในเมืองถึงแม้ว่าซีซีจะต่างกันไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาก็แตกต่างราคาเทคโนโลยีก็แตกต่างถึงแม้ว่ามอนเตอร์นี่จะเป็นตัวที่ไม่มีออปชันอะไรก็ตามหมายถึงออปชันนี่ก็คือในเรื่องของโหมดต่างๆมี ABS แต่ไม่มีโหมดปรับไม่มีโหมดอะไรให้ปรับเช่นเดียวกับ CB แต่ว่าเทคโนโลยีของเขาโอเคกว่าตรงที่เป็นแขนเดียวด้วยเป็นอัพไซด์ดาวด้วยใช่มั้ยฮะแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่รถเขาออกแบบมาสำหรับเหมือนกับไปเที่ยวมากกว่าอากาศหนาวมาเจอเมืองไทยรถติดนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะดูคติไอ้ตัวนี้เหมาะที่จะหมายถึงว่ารถดูคติมันค่ามันนั้นมันสูงมันเหมาะที่รถที่ขี่ไปเที่ยวไม่ได้แบบรถขี่มาใช้งานแต่สำหรับ CB 650F อ่ะมันเหมาะกับการใช้งานใช้ในประจำวันประจำวันได้นะฮะเป็นรถนักเก็ตไบค์ในตัวเมืองได้ออกทริปได้บ้างในบางเวลานะฮะ4สูบหวานๆบอกอะไรนะ 25,000 อะไรเดสโมเช็คคือเช็ควาล์วเนี่ยเป็นลมครับลงมาแล้วก็ลงมาแล้วแต่ก็ยังรู้เรื่องอยู่ต่างกับ CB อ่ะแต่ก็อีกแหละ796ตัวเนี้ยออกมาได้ประมาณ4-5 ปีแล้วนะเพราะว่า795ออกมาแป๊บเดียวปุ๊บมา796เลยครับใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันรถมันนานแล้วด้วยมันเหลือมือหนึ่งหรือเปล่าในเรื่องของวารันตีที่ก๊อฟบอกรถตัวใหม่ของดูคาติเขาลดราคาเดี๋ยวเช็คลงมาแล้วลดลงมาแต่ว่าไอ้ตัว796เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเหลือการันตีแล้วล่ะมันน่าจะหลุดการันตีแล้วใช่น่าจะไปแล้วล่ะครับแต่ก็ยังต้องมีการเซอร์วิสต่อเนื่องเข้าศูนย์อยู่ดีเพราะมันเซอร์วิสข้างนอกไม่ได้แล้วถามว่าขี่มันไหมมันกว่า CB คนละเรื่อง L2Win นี่ปิดมาร์ทออกแหละ12นี่ไปเลยต่อให้2สูบก็ตามนะฮะแต่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เขาเหนือกว่าอยู่แล้วใช่แต่ใช้อื่นก็นั่นแหละฮะคำตอบสุดท้ายก็คือ CB 650F ครับดูแล้วมีแค่2ตัวเลือกด้วยใช่ครับโซนิกครับไซสเตอร์14-44อยู่นะครับอยากได้ปลายควรใส่เท่าไหร่ดีครับจริงๆแล้วคุณไปอัพสเตอร์หลังขึ้นมา2ฟันแล้วเนี่ยจริงๆสเตอร์หลังโซนิก Honda Sonic 125เนี่ยจริงๆสเตอร์หลังจะอยู่ที่42 14-42ใช่เพราะว่าเขาไปอัพหลังขึ้นมา2ฟันนะครับจริงๆตอนนี้จะเอาปลายให้ไหลต้องทำไงตอนนี้ถ้าเกิดให้ปลายไหลเนี่ยตอนนี้เราเกินสเปคไงเกินสเปคจากของเดิมเพราะว่าเราต้องกลับมาที่42นะครับแล้วก็อาจจะจริงๆแล้วถ้าเราจะลดหลังได้ทีละฟันนะครับไล่ลงไปลงมาทีละฟันนะครับตัวหน้ายืนไว้ก่อนเอาง่ายๆต้องกลับมาเซตไป42ให้สแตนดาร์ดก่อนใช่ครับแล้วก็จะลงก็เหลือ41ใช่ครับ41แล้วก็4041แล้วก็40ก็ลองดูว่าปลายมันน่าจะไหลกว่าเดิมจะปลายไหลกว่าเดิมนิดนึงแล้วเราจะไปเสริมในเรื่องของคอท่อหรืออะไรก็ส่วนหนึ่งท่อเสียด้วยสเตอร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ไหลอะขึ้นมา2ฟันอย่างนี้นี่ตันสะท้านเลยตันสะท้านเลยแต่เรายังไม่ทราบว่าคุณพี่เขาน้ำหนักเขา
เขาน้ำหนักเยอะหรือเปล่าคนขี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับผมถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันจะมีผลครับรถทำอะไรมาบ้างครับผมต้องดูด้วยรถเดิมไม่เดิมแต่ว่าเซตกลับมาเดิมๆก่อนเซตกลับเดิมก่อนได้ครับกลับมาเหลือ42ดูซิมันวิ่งออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกที่ใส่14 42ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโอเคเขาอยากได้ปลายแต่เขาไปขึ้นสเตอร์หลังจริงๆเนี่ยเข้าใจผิดครับถ้าอยากได้ปลายต้องขึ้นสเตอร์หน้าหนึ่งฟันข้างหน้าเนี่ยเท่ากับเราเป็นรถสเตอร์หลังลง2ฟันนิดๆนะครับถึง2ฟันครึ่งนะครับบางโหมดแล้วก็บางเวทที่เราคำนวณได้นะครับผมมาดู SMS ต่อไปครับบอก CBR 1000 RR ปี13ราคามือ2ประมาณเท่าไหร่โอ้โหรถมือ2นี่ราคาไม่ค่อยแม่นนะด้วยดิรถมือ2 2ตอนนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วยังอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสนอยู่ไม่ขอโทษนะไม่ถึงสิอยู่ที่ประมาณ2แสนลดไปเยอะปี2013นี่คือเมื่อ4ปีที่แล้วนะใช่ครับตัวปี2013ครับปัจจุบันเข้าหนีกันขนาดไหนพี่ตู่ครับลองคร่าวๆดูเอาราคาจริงจากตัวจริงก่อนแล้วกัน3แสนน่ะครับไม่เกินไม่น่าเกิน CVR เพราะรถตัวใหม่มัน 600,000 กว่าบาทเองไง2013มือ2013นี่ประมาณเท่าหายไป3ปีถอยหลังไป3ปีปีไปเลย 30-40% ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ใช่2013นี่แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะลงไปอีกเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดออกมายิ่งมาใหม่ยิ่งร่วงไปอีกตอนนี้ก็เป็นขาลงอย่างเดียวโอ้สวยครับ3แสนนี่จะซื้อได้อันนี้ไม่ใช่ปี2013 3แสนก็จะซื้อได้2013จะเป็นหน้าแบบมนๆอันนี้มันปีใหม่นี่เป็นปีก่อนปีล่าสุดปี2013ไม่ใช่เวอร์ชันนี้ด้วยไอ้ไตรคัลเลอร์เขาด้วยขอภาพจะเป็นแบบว่าเป็นโฉมแบบนกอะไรนะอังกี้เบิร์ดอ่ะใช่ไอ้หน้าหนูแฮมสเตอร์อ่ะใช่ครับประมาณ 300,000 น่าจะได้อยู่จะนกหรือหนูบางคนก็เรียกนกบางคนก็เรียกหนูแต่มันต้องดูที่สภาพนะพี่ก๊อฟนะชอบหนูมากกว่าต้องอยู่ที่สภาพด้วยครับชอบหนูประมาณอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98ครับมาทักทายกันนะครับขบวนน้ำมันท่วมต้องทำไงพี่อ้นตัวไหนครับรุ่นอะไรครับผมไม่บอกเลยบอกว่าทุ่นห้วนแค่นี้เหรอคาบูน้ำมันเครื่องท่วมเครื่องก็ต้องตรวจเช็คโอลิงด้านล่างนะครับด้านถ้วยคาบูเรานะครับถอดเช็คเลยถ้าไม่ดีเปลี่ยนครับนะครับจริงๆแล้วมันจะมาจากน้ำมันก่อนผลพวงมาจากน้ำมันนะครับที่เราไปเติมน้ำมันพลาดมาคือแอร์แก๊สฮอล์มาใช้ในรถรุ่นเก่าพอมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเติมได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับพอเติมแล้วมันก็มีผลเสียก็เปลี่ยนโอลิงนะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไรมั่งคาบูก็มีหลายแบบอีกนะคาบูเรเตอร์ก็จะมีกลไกกับไดแกรมครับจริงๆแล้วไปเติมแก๊สโซฮอลเนี่ยซึ่งแก๊สโซฮอลเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ค่าความเย็นมันน้อยนะครับจริงๆแล้วมันก็ทำให้โอลิงอ่ะกรอบแล้วแห้งในที่สุดนะครับปกติเราจะใช้เนี่ยโอลิงที่ถ้วยคาบูเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณแสนกว่าโลนะครับประมาณแสนโลเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ไม่ถึงละมันจะเสียเร็วแล้วเสียไวด้วยแล้วตรงลูกลอยครับจะมีตรงเดือยลูกลอยที่มันขึ้นไปอุดรูตรงนั้นอ่ะตรงนั้นก็เสียด้วยลูกลอยค้างเนี่ยนะใช่ครับเข็มลูกลอยเข็มลูกลอยครับเสียด้วยเพราะว่าตรงหัวของเข็มลูกลอยเนี่ยจะเป็นออยซีนจะเป็นยางตัวนี้จะแข็งตัวพอแข็งตัวปุ๊บเสียเลยต้องเปลี่ยนด้วยครับก็เช็คตรงนั้นดูนะครับก็ทิ้งกันไว้ที่เดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ